ความรู้สุขภาพสายตาโดยศูนย์แว่นตาไอซ็อปติกสวัสดีค่ะมาพบกับรายการไอซ็อปติกไอแคร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมอุบัติเหตุมักจะพบเวลาโปรเพลย์นะคะอย่างที่หลายๆคนก็เคยสงสัยกันว่าทำไมอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี้ยมักจะเกิดช่วงเวลาโปรเพลย์มากกว่าเวลาที่มืดไปเลยหรือสว่างไปเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องมาเข้าใจกลไกการมองเห็นในดวงตาของเราก่อนในเรื่องกลไกการมองเห็นนั้นก็จะเริ่มจากการที่มีแสงเนี่ยตกกระทบวัตถุและสะท้อนเข้าสู่ตาเราโดยวิ่งผ่านกระจกตาผ่านรูม่านตาผ่านเลนตาแล้วก็รวมแสงเข้าสู่จอประสาทตานะคะโดยจุดศูนย์กลางรวมแสงที่จอประสาทตาเนี้ยเราจะเรียกว่าจุดภาพชัดหรือทางการแพทย์เรียกว่าโฟเวียหลังจากนั้นก็จะรวมกระแสประสาทส่งไปตามเส้นประสาทตาและส่งไปสู่สมองต่อไปเพื่อแปรผลนะคะส่วนในจอประสาทตาเราเนี้ยก็จะมีเซลล์รับแสงที่สำคัญอยู่2ชนิดก็คือเซลล์รูปกรวยหรือโคนเซลล์และเซลล์รูปแท่งหรือหลอดเซลล์นะคะซึ่งเซลล์รูปกรวยเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมด 4.5 ล้านเซลล์ซึ่งจะรวมตัวอยู่บริเวณจุดภาพชัดซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งทำหน้าที่ในการมองเห็นสีทำงานได้ดีในที่สว่างนะคะรวมทั้งสามารถแยกแยะรายละเอียดได้ดีกว่าเซลล์รูปแท่งส่วนเซลล์รูปแท่งหรือหลอดเซลล์นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด90ล้านเซลล์โดยจะเรียงตัวเนี่ยกระจายอยู่บริเวณรอบนอกของจุดภาพชัดนะคะซึ่งเซลล์นี้จะทำหน้าที่ช่วยในการมองเห็นในที่มืดนะคะแต่ว่าไม่สามารถแยกแยะสีได้โดยเซลล์ทั้ง2ชนิดนี้ทั้งเซลล์รูปโคนแล้วก็เซลล์รูปแท่งเนี้ยเมื่อเปลี่ยนจากที่สว่างไปสู่ที่มืดนี้จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเซลล์ที่ใช้ในการเห็นสีหรือเซลล์รูปกรวยจะต้องใช้เวลา 5-7 นาทีในการปรับตัวจากที่สว่างไปสู่ที่มืดถึงจะทำงานได้ดีเต็มที่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเซลล์ที่ใช้ในการเห็นสีเนี้ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ดีในที่มืดนะคะส่วนเซลล์ที่ช่วยในการมองเห็นในที่มืดหรือเซลล์รูปแท่งใช้เวลาในการปรับตัวถึง 20-30 นาทีจึงจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นในช่วงเวลาโปรเพลย์จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนจากที่สว่างไปสู่ที่มืดเซลล์ทั้ง2อย่างจึงอยู่ในช่วงของการปรับตัวการทำงานของมันจึงยังไม่สมบูรณ์ทำให้การมองเห็นเนี่ยไม่ชัดเต็มที่จึงมักเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลานี้มากกว่าเวลาอื่นนะคะก็หวังว่ารายการ iSoftic Eye Care ในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะความรู้สุขภาพสายตาโดยศูนย์แว่นตา iSoftic